อยากทำวิดีโอแบบนี้นะครับเพียงมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถทําได้ไปดูกันเลยก่อนอื่นให้เราถ่ายวิดีโอนะครับเป็นท่าที่เราโยนกระเป๋าเสร็จแล้วก็ทําท่าทําทางประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเดินไปถือกระเป๋าแล้วทําท่ากระโดดนะครับกระโดดรับกระเป๋าที่เราโยนมานะครับแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะทําท่าทําทางนิดหน่อยนะครับ แล้วก็หยุดวิดีโอได้เลยนะครับคราวนี้ไปที่โปรแกรมแคปคั t เลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วนำเข้าวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับกดเพิ่มนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของการโยนนะครับพอได้แล้วก็กดแบ่งฉากลบส่วนหน้าทิ้งไปเลยนะครับ คราวนี้ให้เราเลื่อนไปนะครับตำแหน่งที่กระเป๋าลอยอยู่นะครับได้แล้วก็กดแบง่งฉากเสร็จแล้วเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจังหวะโบกมือแล้วก็กดแบง่งฉากทีนี้เราขอมาเลือกวิดีโอที่2นะครับก็คือเลื่อนไปจนถึงตำแหน่งที่เรากระโดดนะครับเพื่อที่จะรับกระเป๋านะครับพอได้จังหวะกระโดด ดีแล้วก็กดแบ่งฉากได้เลยครับแล้วก็ลบวิดีโอส่วนหน้าทิ้งไปนะครับจากนั้นแตะวิดีโอที่เรากระโดดนะครับแล้วหาเมนู Overlay นะครับวิดีโอจะตกมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเลื่อนไปด้านหน้านะครับไปจนถึงวิดีโอแรกที่เราแบ่งนะครับเราอาจจะกดเล่นดูนะครับจังหวะโยนแล้วก็รับกระเป๋านะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนมาช่วงท้ายนะครับ ตัดวิดีโอบนแล้วก็ล่างให้เท่ากันนะครับจากนั้นให้แตะที่วิดีโอด้านล่างนะครับแล้วหาเมนูมาร์ให้เลือกแนวนอนนะครับแล้วทำการหมุนนะครับหมุนแบบนี้เลยนะครับการจัดตำแหน่งตอนที่เราถ่ายภาพก็สำคัญนะครับภาพจะต้องอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับไม่ซ้อนกันนะครับ เวลาเรามาใส่เครื่องมือมันจะแยกกันได้ชัดเจนนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รีเพย์ดูได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ตัดในส่วนที่เราไม่เอาออกไปนะครับแค่นี้เราก็มีวิดีโอไว้โพสต์แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็กดส่งออกได้เลยครับแค่นี้เราก็มีวิดีโอไว้โพสต์เรียบร้อยนะครับถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ